สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ผู้ช่วยเลขาธิการกพทออร่วมกิจกรรมหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายภูทรจันทหงปุญญะจรัตธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกิจกรรมหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฐานการเรียนรู้ทุ่งรวงทองของพ่อจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาไทยด้านการประกอบอาชีพทำนาให้คงอยู่ร่วมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน รวมไปถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องการทำนาตั้งแต่การเตรียมดินวิธีการปลูกข้าวการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและการทำบันทึกรายรับรายจ่ายในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกมีอุดมการณ์ในการทำงานและอยู่ร่วมกันตามความเข้าใจต่อการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักสามห่วง สงเงื่อนไขในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม